สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะมีความสุขกันทุกคนนะสําหรับอัพพอร์นี้นะคะหวานก็มีเรื่องจันทาอัศาดงนะคะในประเด็นที่เพื่อนๆถามมานะคะว่าเอออัดหวานในพิธีแต่งงานะระหว่างเทพปีศาจกับหลี่ซูซูทำไมฐานไทยจีนนั้นถึงยืนอยู่ทางขวานะคะโอ้โอสังเกตกันสุดๆเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังติดตามชมจันทราอัศาดงอยู่นะคะหวานก็พยายาม ไปหามาให้นะคะเออเพื่อน,อนๆสังเกตแล้วก็มีชาวเน็ตจีนเขาก็สังเกตเช่นเดียวกันค่ะถือว่าชาวเน็ตไทยก็สุดยอดเช่นเดียวกันนะคะสําหรับเรื่องนี้นั้นนะคะก็เป็นแนวละครเทพเสียนที่โอ้โหเนื้อหาเข้มข้นจริงๆเลยค่ะบอกเล่าเรื่องราวความรักแบบอ่าซาโดมาโซคิสนะคะก็คือมีความมีความแบบว่าลาบากลาบนแต่ก็รักกันมานะคะผ่านด่านเคราะห์มาเรื่อยๆระหว่างนะคะรุ่นต่อรุ่นค่ะ เทพปิศาจฐานไทจินแล้วก็หลี่ซูซูนี่แหละค่ะซึ่งเป็นลูกสาวนะคะของหัวหน้าเจ้าสํานักเหิไหลเหิงอย่างนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นพ่อบุญธรรมน,นะคะพวกเรารู้กันไปหมดแล้วค่ะที่นี้นะคะเรื่องในตอนที่39เนี่ยเป็นฉากที่ฐานไทจินของพวกเราก็เข้าฉากแต่งงานกับหลี่ซูซูอีกครั้งแล้วนะคะเรื่องนี้ก็แทบจะแต่งกันในทุกๆชีวิตเลยค่ะซึ่งการแต่งงานครั้งนี้จัดขึ้นในไอแมท พาเลสนั่นแหละนะคะก็เป็นวังของปีศาจนั่นแหละแล้วก็พิธีแต่งงานก็จัดขึ้นตามสไตล์ตุนห่วงนะคะซึ่งเป็นการแต่งงานแบบตอนกลางคืนค่ะเพราะว่ามันก็มืดๆไปหมดเลยนะคะก็ฐานไทยจินของพวกเรานะคะเรียนรู้ทุกอย่างจริงๆค่ะแม้แต่งงานแต่งงานของเขาเองนะคะเขาเนี่ยก็ได้ไปเรียนรู้มาจากท่านหมิงเย่เช่นเดียวกันนะคะ ในเวอร์ชั่นละครที่เราผ่านตานะคะเราก็จะเห็นว่าฐานไทจินของพวกเรานั้นแต่งงานไปเบาๆแค่สี่ครั้งเองนะคะก็ครั้งแรกก็แต่งงานกับอดีตวายร้าเย่ฉีอู่นะคะต้องเรียกอย่างนั้นค่ะซึ่งก็ไม่ได้เปิดตัวอะไรนะคะเพราะว่าทางด้านฐานไทจินนั้นก็ไม่ใช่บุคคลอันพึงประสงค์ของทางแคว้นซึ่งนั่นเองค่ะก็แต่งกันเงียบๆไม่ได้เปิดตัวนะคะครั้งที่สองนั้นเป็นประสบการณ์การแต่งงานครั้งยิ่งใหญ่แต่ว่ามันเป็นอีกมิติหนึ่ง เป็นมิติแบบลอยน้ำฝันๆค่ะในตอนนั้นท่านาฐานไทยจิ้นของพวกเรานะคะใช้ชื่อว่าหมิงเย่คือเข้าไปในนั้นแล้วก็ไปรับบทบาทของเทพสงครามหมิงเย่อีกทีหนึ่งนะคะครั้งที่3มเนี่ยเป็นการแต่งงานกับหลี่ซูซูค่ะซึ่งก็ได้อบพยพที่แบบว่าตอนนั้นเป็นเย่ฉีอู่อยู่นะคะในอนาณาจักร ของอแขวนจิ้งไปแต่งงานที่แขวนจิ้งแล้วเย่ฉีอู่หรือว่าหลี่ซูซูของพวกเรานะคะก็จัดการลอยลงมาเลยค่ะจบชีวิตของการเป็นเย่ฉีอู่ลงในฉากนั้นแหลวนะคะหลังจากแต่งงานได้เล็กน้อยค่ะทีนี้นะคะครั้งที่4ี่ก็คือการแต่งงานแบบกับหลี่ซูซูในในรูปแบบที่หลี่ซูซูกลับมาแล้วมาเป็นเซียนนี่แหละนะคะแต่งกันที่วังปีศาจนะคะโอ้ยเหมือนทําข้อสอบเลยนะคะเพื่อนๆหลังจากนั้นนะคะในงานแต่งงานครั้งที่ โอ้โหทางด้านฐานไทจินนั้นเป็นแกไนเ i z e r เองค่ะเขาจัดงานแต่งงานครั้งยิ่งใหญ่ในพระราชวังปิศาจหรือว่าพระราชวังเวทมนต์แห่งนี้นะคะเรียนแบบการแต่งงานของท่านหมิงเย่ที่เขานั้นก็เคยเข้าไปอยู่เป็นตัวตนของท่านหมิงเย่มาก่อนในช่วงหนึ่งนะคะกระบวนการแต่งงานทุกอย่างเนี่ยเกือบจะเหมือนกันเลยเป็นรูปแบบเหมือนกับเป็นเท ะะแต่ว่าสีของงานแต่งงานทั้งหมดนั้นแตกต่างกันนะคะเพราะว่ามันเป็นการแต่งงานแบบแนวทีมกลางคืนค่ะสีงานแต่งงานของฐานไทยจินเรื่องนั้นจะเลือกสีแดงเข้มนะคะแม้ว่าเขาจะเรียนรู้ทุกอย่างจากหมิงเย่มาแล้วแต่ว่าฐานไทยจินก็ยังรู้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับชาวเรียกว่าอะไรดีชาวชาวผู้สูงศักดิ์ทั่วไปนะคะแล้วก็เลือกงานแต่งงานสีแดงเข้มไปเลยค่ะ ทีนี้นะคะสิ่งที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยมันไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างสีของชุดที่ใส่หรือว่าสีของทีมพิธีการแต่งงานแต่ว่าเป็นความแตกต่างในตำแหน่งการยืนของเจ้าบ่าวเจ้าสาวนั่นเองนะคะซึ่งทางฐานไท้จิ้นนั้นนะคะเราจะเห็นว่าปกติแล้วเนี่ยคือบ่าวสาวใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเขาจะยืนเหมือนกับซ้ายขวาเนาะผู้ชายก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือแล้วผู้ขวอ,อ ทางด้านซ้ายมือแล้วก็ทางด้านผู้หญิงนะคะก็จะอยู่ทางด้านขวามือแต่ครั้งล่าสุดนะคะในงานแต่งงานมีเพื่อนๆสังเกตมาว่าฐานไทยจิ้นนั้นยืนอยู่ทางด้านขวามือในวังปีศาจนะคะอันนี้ก็คือเราก็ต้องย้อนไปในเรื่องของงานแต่งงานในสมัยโบราณนะคะผู้ชายอยู่ซ้ายผู้หญิงอยู่ขวาซึ่งก็จะเป็นตัวแทนของความคิดแบบศักดินาแบบดั้งเดิมค่ะที่ว่าผู้ชายนั้นเหนือกว่าผู้หญิงนะคะเพื่อนๆเหตุผล ที่ฐานไทจินนั้นยืนอยู่ทางขวาเพราะเขารู้สึกว่านะคะทางด้านของหลีซูซูนั้นเป็นถึงเทพเป็นแบบเทพธิดาและแม้ว่าฐานไทจินนั้นนะคะจะถูกบังคับให้กลายเป็นเทพปีศาจอะไรแบบนี้แต่เขาก็ไม่เคยคิดว่าตัวเขาเองนั้นเป็นเทพปีศาจค่ะแต่ว่าเขานั้นเป็นแค่คนที่มีอายุอยู่มาแบบยาวนานเท่านั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยในช่วงเวลาที่เขาอยากมีความสุขกับเย่ฉีอูนะ่นตอนนั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นแล้ ตอนนี้เขาก็พยายามทำให้มัน เกิดขึ้นได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเออให้หลี่ซูๆูนะคะอยู่แบบเหนือกว่าเขานั่นเองค่ะก็เป็นแนวคิดที่ที่ดีนะคะที่น่ารักดีนะคะดังนั้นนะคะไม่ว่าฐานไทยจิ้นหรือว่าชางจิวหมินเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกว่าเออเขานั้นรักหลี่ซูซูจริงๆค่ะก็เป็นการแสดงออกอย่างอ่อนน้อมท่อมตนนะคะ <laughs> อ่อนน้อมถ่อมตนของผู้เป็นหลวนะคะไม่ว่าหลี่ซูซูหรือว่าในอดีตจะเย่ฉีอู่หรือว่าในตอนไหนก็ ะะเขาก็รักทั้งคู่มากจริงๆก็รักหลี่ซูซูหรือว่าเย่ฉีอู่ในเวอร์ชั่นที่เป็นหลี่ซูซูนั้นมากจริงๆค่ะในงานแต่งงานนะคะดังนั้นเขาก็เลยส่งเสริมสถานะของหลี่ซูซูค่ะก็ให้หลี่ซูซูนั้นอยู่สูงส่งกว่าตนนะคะก็เอาเป็นว่าแบบมีความเจียมเนื้อเจียมตัวเป็นพิเศษสําหรับหลวอย่างฐานไทยจีนของพวกเราค่ะเอาละค่ะสรุปประเด็นนี้นะคะกับคําตอบนี้หวานว่าเพื่อนๆก็น่าจะพอ ใจในคําตอบที่หวานหาให้นะคะก็คือสรุปแล้วนะคะฐานไทจินแล้วก็หลี่ซูซูเนี่ยที่แต่งงานกันในพระราชวังเวทมนต์ที่แดนปีศาจนะคะฐานไทจินนั้นยืนอยู่ทางขวาในครั้งนี้ก็หมายความว่าสถานะของเขานั้นต่ํากว่าของหลี่ซูซูซึ่งหลี่ซูซูกําลังจะขึ้นสู่ความเป็นเทพเจ้านะคะดังนั้นนะคะหลี่ซูซูเนี่ยก็เลยเ,เป็นการที่แบบว่าถูกให้เกียรติโดยฐานไทจินนั่นเองก็บ่งบอกได้ว่าความรัก ฐทนไทจินของพวกเรานั้นนะคะเทิดทูลหลีซูซูขนาดไหนนะคะเพียงแต่ว่าค่ะทางด้านของหลีซูซูของพวกเรานั้นนะคะนางยังมีความรู้สึกโกรธนะคะที่ฐานไทจินนั้นมากลายเป็นเทพปีศาจนางก็เลยไม่ได้สังเกตรายละเอียดเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไปแล้วก็จุดประสงค์ของนางคือนางต้องการจะฆ่าฐานไทจินให้ตายไปพร้อมๆกับนางค่ะโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่มันดูเศร้าๆเนาะแบบพระเอกของพวกเราพย พยายามทำทุกอย่างเลยนะคะให้มันมีความหมายกับนางเอกแต่ว่าบางจุดก็นางเอกก็ไม่ได้คิดถึงแล้วก็ไม่ได้มองเลยนะจุดนั้นค่ะเอาล่ะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิซเซอนี้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะหวานลาไปก่อนนะคะอ่ย้ําอีกทีหนึ่งว่าในงานแต่งงานสมัยโบราณน,นั้นนะคะผู้ชายก็จะอยู่ด้านซ้ายส่วนผู้หญิงจะอยู่ด้านขวานะคะส่วนทางด้านการแต่งงานในครั้งที่4ของฐานไทจินเนี่ยก็คือเขาอยู่ ข้างขวาส่วนผู้หญิงคือหลีซูู่อยู่ข้างซ้ายค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิษดนี้นะคะหวานขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆวันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ